ซึ่งผมบอกก่อนเวนเดอร์อ้าวเดี๋ยวเวนเดอร์บอกเองคุณขึ้นมาก่อนการมาก่อนครับนะครับผมก็เนื่องจากรถทุกคันยังไม่ได้ซ้อมยังไม่วอร์มอัพเลยครับยางไม่นิ่งเลยไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วก็เป็นเวสเซชั่นนะครับเป็นเรสทำไมถึงประกาศเวสเซชั่นรู้ไหมเมื่อวานที่เราว่าแทร็กเย็นเป็น40องศาตอนนี้แทร็กอยู่แค่27องศาครับมันฝนตกครับตอนนี้อากาศเป็นเดนคุณมาสายคุณรู้อย่างนี้ไงไม่ใช่ครับพี่คุณมาสายคุณมาคุณเหยียบใครอ่ะที่พูดกับพี่ก่อนเมื่อกี้มาดูบริเวณบางท่านก็จะเข้าคือสตาร์ทเลยครับบางคนก็ยังต้องขับรถผ่านพิทเลนมาอยู่นะครับเนื่องจากตัวสีนะครับเมื่อกี้เห็นไซติ้งแล็บออกมาเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับผม93นะครับแหมออกสตาร์ทในเกียร์สตาร์ทที่2นะครับตอนนี้นักแข่งหลายคนก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ค่อนข้างท้าทายนะครับมีการแข่งขัน12รอบนะครับโดยพิท Exit เปิด10นาทีครับนักแข่งก็สามารถขับรถผ่านพิทเลนมาก่อนที่จะมาจอดที่รีสตาร์ทได้นะครับนี่ครับเปิด80ในจอภาพเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับแต่เป็นอลองโซ่ครับ CF Moto Aspati แต่ก็ยังมีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับคนนี้ฮะดาวิดอลองโซ่ครับแชมป์โลกของเราครับซัดไปแล้วนะครับ15วินเนอร์ครับโอ้โหเจ้าของโพลถึง6ครั้งแต่ว่าเมื่อวานทุกคนรอตามได้ไปสัมภาษณ์ไหมเมื่อวานไปปะวันไม่ได้ไปเมื่อวานต่อMoto Tครับเมื่อวานมีกล้องมีทีเมทไปหมดแล้วก็รูซี่ยามานากะโวยนี่นะนักแข่งญี่ปุ่นวันที่มีใครไปวันที่Moto Tวันที่Moto Tหมดเลยครับไปเจอคนรู้ครับนะครับนี่ครับไชโยฟูรุซาโตะซาโตะครับนี่ก็ไปนี่ก็ไปนักแข่งญี่ปุ่นถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะ 4-5 เซตแรกเป็นญี่ปุ่นหมดเลยแล้วญี่ปุ่นน่ารักมีเสน่ห์เป็นคนยิ้มน้อยที่เกรงใจยิ้มแบบปุ่มปากกูสาวๆกรี๊ดครับ58ครับลูก้าลูเนต้าครับนี่ก็เป็นทีม6 58ครับผู้บริหารทีมก็เป็นคุณพ่อของอดีตนักแข่งโมโตจีพีผู้ลุกลับอย่างมันโกชิมองเชอรี่นะครับคุณพ่อมาทำทีมต่อเพื่อสานฝันของลูกชายครับบรรยากาศตรงนี้มองมาแต่แสนนิดแน่นแล้วนะครับตัดมาที่หมายเลข22ครับคุณชรักในบางจังหวะถ้ายางเริ่มร้อนคุณต้องหาจุดที่มันเปียกๆชื้นๆเนี่ยนะไปวิ่งขับใช่ใช่วิ่งหาน้ำครับวิ่งหาน้ำเลยแต่ว่าสภาพแบบนี้ยังเห็นรถขึ้นในเป็ดได้นั่นแสดงว่าก็ถือว่ายางเริ่มเข้าที่ประมาณBye.
บางเรสันนะครับแดดมาเลยหน้าแดดแซงพี่แดดมาผมสามฝนตกผมสามฝนตกมันตกอายุนะประมาณนั้นสิบปันปันเดียวเอาพื้นที่มันเป็นพื้นที่ว่างเลยนะตอนนี้โล่งมากผมไม่ต้องมาครับคนเดิมครับโยนเดียวโซ่ครับเอฟันเรียกอะไรครับเอฟันเรียกอะไรครับ DRS เปิดแรกดีนะโอ้โหเปิดดีช่วงลงตูดนี่คือฟลุ๊กขึ้นมาเลยโอ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงเลยโอ้โหสูตรเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างกับราเมงคุณจะหิวหิวเลยเพื่อนมีลงดูดเนี่ยแล้วความเร็วสูงสีกันแบบนี้คุณก็จะโดนได้ก็เลยว่าทุกอย่างเป็นผู้นำขึ้นมาทุกอย่างจะแหวกอากาศให้แล้วโดนตลอดเวลาแล้วก็จะได้การรับผิดแทนคือว่าก¡Gracias!
ปุ๊บแล้วแบบเอาแล้วโอ้โหหัวหน้าหัวหน้าแค่หน่อยแค่นี้ครับมาแค่นั้นมาไม่ใช่คนต่อยก็มีเจอมีทั้งพี่การาสด้วยใช่ไหมครับพี่พี่น้อยพี่ไปแต่7รอบเลยอ่ะพี่ไปแต
ครับโอ้โหนั่นแหละครับพูดถึงฟ้าเสร็จแล้วมานะครับมาที่ดีเรียนสำหรับโดเนต้า
ีกันมาจังหวะนี้มานะครับออโตล่าออโตล่าจะเอาลายในนะครับแบบเดิมเลยนะโอ้โหริบดีจริงนะแบบจังหวะเข้าลายในที่โค้ง3นะครับแซงดูสต็อกขึ้นมาดับที่2ครับผมมองแล้วดูจากประสบการณ์ใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะไปลักษณะเนี่ยโค้ง3มานานนะครับเป็นทางตรงสั้นลงเนินก่อนจะถึงโค้ง4นะ